สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับ CGG คอมกูกานะครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันเรื่อง DLC Ambush Pack นะครับที่เพิ่งวางขายไปในวันที่10เดือน10ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็แหมเป็นช่วงเวลาที่ต้องซื้อของแล้วก็ได้ซื้อ DLC ใหม่พอดีเลยนะครับตั้งแต่วันที่10เดือน10ที่ซื้อมาผมก็ได้ลองเล่นนะครับก็พอจะจับได้แล้วว่าโอเค DLC นี้มันโอเคยังไงมันดียังไงแล้วก็มันเหมาะกับใครได้บ้างแล้วก็คุ้มที่จะซื้อหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมาคุยกันนะครับโอเคก่อนอื่นเลยในวันนี้ถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกับ Channel CG คอมกูกาก็มากดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันได้นะฮะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหาก็อย่าลืมกด Subscribe กันทุกคนนะครับโอเควันนี้เริ่มกันเลยก็ใน DLC นี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์ทั้ง3อย่างด้วยกันก็คือเจ้า Quiz Red Pro หรือว่าเจ้า Electronic Collar ที่เราได้เห็นกันในตัวอย่างนะครับก็อุปกรณ์นี้ก็เป็น Collar ไฟฟ้านะครับดูเหมือนกับนี่เป็นอะไรนะเครมอเลยนะครับดูดีน่ารักดีนะฮะก็เป็นอุปกรณ์ที่สามารถตั้งเอาไว้แล้วก็สามารถเรียกสัตว์ต่างๆได้นะอันนี้ก็คือหน้าตาของมันนะครับอุปกรณ์ต่อไปที่เราจะพูดถึงก็คือธนู Recurve Bow ซึ่งเป็นธนูที่ผมคิดว่าควรจะมีในเกมตั้งแต่แรกนะครับควรจะมีก่อน Compound Bow ด้วยซ้ำเพราะว่าในเกมล่าสัตว์ส่วนใหญ่อะเราจะได้ใช้ Recurve Bow ก่อนไงแล้วก็ค่อยไปใช้พวก Compound Bow กันต่อนะครับส่วนอุปกรณ์ต่อไปก็คือ Morody Model 1894ก็เป็นปืนมาลินหรือเปล่าถ้าผมดูแล้วนะมันคล้ายๆปืนมาลินนะสำหรับผมแต่ว่าถ้าใครแม่นก็ช่วยบอกผมด้วยนะครับก็เป็นปืนคานเวียงนะครับหรือว่ารีเวคชั่นนั่นเองเป็นปืนที่ยิงใกล้ๆแต่ว่ามีความเด็ดอยู่ในตัวนะครับซึ่งผมส่วนตัวแล้วก็ชอบปืนคานเวียงเหมือนกันนะครับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าอุปกรณ์ทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันใช้ยังไงแล้วมันเหมาะยังไงบ้างนะครับผมโอเคอย่างแรกเลยเรามาที่เจ้าเครื่องนี้กันก่อนเลยเจ้าคอลเลอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับเจ้าคอลเลอร์ไฟฟ้าตัวนี้นะครับก็เท่าที่ดูเรามาดูกันมันอยู่ในหมวดของเนื้อรัวตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ครับคุณดูนะครับก็คือเป็นคอลเลอร์ที่สามารถใช้ได้กับสัตว์ทุกชนิดไหมก็บอกว่าไม่ใช่นะครับผมในตอนแรกเนี่ยเจ้าคอลเลอร์ตัวนี้นะครับสามารถเรียกอเมริกันอลลิเกเตอร์ได้ตามที่เราได้เห็นกันในเทสของไลฟ์สตรีมทีมพัฒนานะครับแต่ว่าพอเราไปดูแล้วเนี่ยมันมีบางอย่างที่ไม่โผล่มาอย่างตรงนี้อันนี้คือตัวอย่างของสัตว์ที่เราสามารถใช้เรียกได้ใน Hellfenden นะครับกับ Ferodia Red Deer Red Fox Wild Boar Heracus แล้วก็ Rodeer มีอะไรขาดไปมีใครรู้บ้างไม่มีใบสันนะครับผมไม่มีควายใบสันก็แปลว่าไม่สามารถเรียกได้ทุกตัวนะครับก็จะเรียกได้แค่อาจจะได้แค่คอลเลอร์ที่ครอบคลุมหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแค่คอลเลอร์ที่แบบว่าคอลเลอร์เฟลเดียมีคอลเลอร์เรดเดียมีคอลเลอร์เรดฟ็อกมีไวบอลเรดไวบอลแคลเดนกูสโลเดียมีหมดนะครับแต่ว่าเจ้าควายไบสันไม่มีมันก็เลยไม่โผล่มาในนี้แต่ผมคิดว่าถ้ามีเนี่ยมันจะดีมากๆเลยนะครับวิธีใช้งานก็ง่ายๆเลยก็แค่วางลงไปแล้วก็สามารถเดินไปให้ไกลที่สุดในระยะ200เมตรนะครับให้ผมจะมาร์กเอาไว้เลยตอนนี้ประมาณ10เมตรเดี๋ยวผมจะถอยนะครับคุณจะสังเกตด้านซ้ายไหมครับคุณจะสังเกตเห็นได้ว่ามันจะมีคลื่นเหมือนคลื่น Wi-Fi บ้านเราถ้าสีเขียวก็คืออยู่ใกล้สามารถใช้งานได้สบายๆนะฮะอย่างตอนนี้50เมตรถ้าเราอยากจะใช้กดคลิกขวาครับแล้วก็เลือกสัตว์ได้เลยตอนนี้ผมจะลองเลือกที่โรเดียก่อนแล้วก็กดซ้ายนะฮะกดคลิกซ้ายเพื่อใช้งานนะครับตอนนี้เหมือนเราจะได้ยินอยู่นะฮะตอนนี้คือหลอดขึ้นทางด้านซ้ายนะฮะลดเหลือ2ขีดแล้วนะครับก็ถอยมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้เลขมันซ้อนกันนิดนึงเดี๋ยวผมจะขอขยับมานิดนึงตอนนี้เกิน100เมตรแล้วนะฮะจากทางฝั่งของเจ้าคอลเลอร์นะครับเนี่ยถ้าเราไม่ปิดนะครับมันจะเล่นไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมเก็บรีโมทเห็นไหมและมันก็ยังติดอยู่นะครับแต่ถ้าเราควักออกมาปุ๊บมันจะมีสัญลักษณ์ไอคอนบอกไว้เลยว่าเจ้าคอลเลอร์ของเราอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่นะเมื่อกี้เห็น
อุปกรณ์ขึ้นสัญญาณสีแดงๆนิดนึงนะตอนนี้เป็นสีเหลืองละอันนี้ผมห่างออกไปแล้วนะครับเริ่มไม่ค่อยได้ยินละโอเค200เมตรเกินมาแล้วนะครับเห็นไหม Defender Hunting Reserve ตอนนี้คือเราไม่สามารถที่จะใช้เจ้าคอลเลอร์ได้แล้วนะฮะก็นี่แหละ Out of Remote Control Range นะครับระยะมันจะใช้ได้ประมาณ200เมตรนั่นเองนะครับก็นั่นแหละคือระยะรีโมท200เมตรและระยะที่เจ้าคอลเลอร์ตัวนี้ส่งเสียงได้ก็คือ200เมตรเหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้แหละกับการใช้งานคอลเลอร์อิเล็กทรอนิกส์โอเคทีนี้เรามาพูดถึงกันบ้างว่าเราควรจะใช้งานกับมันยังไงบ้างนะครับก็สมมุติว่าถ้าคุณมีนี่โซน1แล้วคุณเห็นว่าสัตว์มันกระจัดกระจายกันเต็มไปหมดเลยคุณสามารถเอาเจ้าคอลเลอร์ตัวนี้นะครับมาวางไว้ตรงกลางอย่างเช่นตรงนี้ผมดูตัวอย่างตรงนี้สมมติว่าตรงนี้มันอยู่2ฝั่งแม่น้ำใช่ไหมแล้วผมอาจจะต้องแบบยิงซ้ายขวาแยกกันอย่างนี้แล้วผมก็สามารถเอาเจ้าอิเล็กทรอนิกส์คอลเลอร์เนี่ยมาไว้ตรงนี้แล้วก็คอให้พวกมันมาอยู่ตรงกลางตามแผนก็คืออยากจะให้เป็นอย่างนี้แต่ว่าบอกตรงๆเลยใช้คอลเลอร์ธรรมดาโอเคกว่านะครับขอพูดอย่างนี้เลยใช้คอลเลอร์ธรรมดาโอเคกว่าเพราะอะไรเดี๋ยวค่อยไปพูดกันอีกทีโอเคเราสามารถวางคอลเลอร์ไว้ตรงนี้โดยที่เราอยู่ฝั่งตรงข้ามของบ่อน้ำตรงนี้ได้แล้วก็ใช้รีโมทเรียกเลยแล้วมันก็จะไปตรงจุดนี้แล้วเราก็สามารถยิงมันได้นะครับมันค่อนข้างสะดวกนะแต่ข้อเสียของเจ้าคอลเลอร์ตัวนี้ก็อย่างที่บอกระยะจำกัด200เมตรแต่สิ่งที่ผมรู้สึกว่าเห็นแล้วไม่อยากใช้ก็คือน้ำหนักของมันครับน้ำหนักของเจ้าคอลเลอร์ตัวนี้เท่าไหร่เรามาดูกันนะครับถ้าเราเลื่อนลงมาในส่วนของตรงรัวตรงนี้นะฮะลงมาด้านขวาล่างตรงนี้เห็นไหมน้ำหนักมันครับ5ยูนิตเยอะมากนะเท่าที่ดูเยอะมากนะเยอะกว่าปืนกระบอกได้กระบอกหนึ่งสิเยอะกว่าปืนกระบอกไหนๆเลยได้ซ้ำแหละถ้าไม่ใช่470ไนโตรนะครับผมก็คิดว่าถ้าคุณอยากจะไปไกลหรือคุณอยากจะไปล่าสัตว์เนี่ยคุณอาจจะต้องเอาเต็นท์ออกแล้วก็เอาเจ้าคอลเลอร์ตัวนี้ใส่เข้าไปและถ้าลองเปรียบเทียบกับคอลเลอร์อื่นๆดูนะครับนี่อย่างเจ้าคอลเลอร์เป่าๆพวกนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วระยะเรทของมันจะอยู่ที่200เมตรเท่าๆกันนะครับจะมีอยู่2อย่างที่จะไม่เท่าก็คือคอลเลอร์ของกวางกับคอลเลอร์ของเป็ดนะฮะนี่คอลเลอร์ของเป็ดนะครับระยะมันจะ500เมตรเนาะก็ถือว่าเยอะมากพอสมควรส่วนคอลเลอร์ของกวางไวท์เทลแบล็คเทลตรงนี้นะครับมีเดียบีดกับเดียกรันฮะเดียกรันนี่จะไกลหน่อย250ส่วนเดียบีดจะใกล้นิดนึงประมาณ150นะครับแต่ว่าคุณดูครับโดยรวมแล้วเนี่ย attraction strength เนี่ยคือการดึงดูดเนี่ยมันเยอะกว่านะครับคุณดูสิเนี่ยอันนี้ตั้ง50อันนี้25อันนี้40อันนี้40นะครับค่อนข้างเยอะเลยส่วนแม้แต่เป็ดเองก็40เหมือนกันแต่ว่า attraction strength ของทางฝั่งของ Electronic Caller เนี่ย30นะครับผมถึงแม้ว่าจะเยอะกว่าเยอะกว่านิดหน่อยแต่โดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย Caller ทั่วไป Attraction Strength เยอะกว่าและน้ำหนักก็น้อยกว่าด้วยนะครับคุณดูสิ 0.5 กับ 5.0 เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยนะครับผมอันนี้คือหนักกว่า10เท่านะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ท่านเลยข้อดีของมันที่ผมคิดว่านอกจากสามารถกำหนดจุดที่เราอยากจะให้สัตว์ไปอยู่แล้วก็ยิงได้แล้วเนี่ยมันยังมีประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าคุณอยากจะถ่ายรูปสัตว์สวยๆนะครับแบบผมอยากจะให้มันมาอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอยากจะให้มันมาอยู่ตรงนี้ผมก็สามารถใช้เจ้าอิเล็กทรอนิกคอลเลอร์ได้แต่สิ่งที่คุณจะต้องแลกมาก็คือ1คุณจะต้องรอหน่อยเพราะว่าเจ้าคอลเลอร์ตัวนี้เนี่ยเรียกสัตว์กว่าจะมานะค่อนข้างช้าถ้าเทียบกับคอลเลอร์ปกติทั่วไปนะครับแล้วก็เวลาที่เราล่อสัตว์มาอยู่ตรงนี้นะครับข้อเสียก็คือเราจะไม่ได้อิริยาบถของสัตว์เหมือนที่อยู่ในนี้โซนยังไงเอ่ยเวลาที่สัตว์อยู่ตรงฟีโซนจุดดริงโซนหรือว่าจุดเรสโซนนะครับก็มันจะทำอิริยาบถตามนี้โซนนั้นอย่างเช่นเรสโซนถ้าอยู่ตรงนี้มันก็จะทำท่านอนถ้าตรงนี้มันก็จะทำท่าก้มกินน้ำหรือว่าถ้าเป็นฟีดโซนมันก็จะเป็นท่าก้มกินหญ้าอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ถ้าเราเรียกมาเนี่ยมันก็แค่จะเดินมาแล้วก็มองซ้ายมองขวานะครับ
แล้วก็แบบอาจจะมีเดินบ้างเล็กน้อยอาจจะไม่ทำท่ากินหญ้าดื่มน้ำหรือว่านอนนะครับมันอาจจะแบบมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินกลับไปเท่านั้นเองอาจจะไม่ได้รูปตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่นะครับก็อ่ะประมาณนี้กับเจ้าคอลเลอร์นะครับถ้าใครสามารถใช้งานได้ดีกว่านี้ก็บอกผมได้นะอยากจะรู้เหมือนกันนะครับเออแล้วก็อีกข้อเสียหนึ่งก็คือ1แมปสามารถวางได้แค่1เครื่องเท่านั้นนะครับก็วางไว้ตรงนี้แล้วเวลาเราไปที่ไหนนะครับน้ำหนักมันก็ยังติดตัวเรา5ยูนิตเหมือนเดิมนะครับผมก็ถึงแม้เราจะวางเครื่องไปแล้วแต่ว่าถ้าเราอยากจะใช้งานมันเราจะต้องเอาใส่กระเป๋าแล้วเราก็ต้องเสียน้ำหนักไป5ยูนิตนะครับผมอันนี้ต้องคำนึงเอาไว้แต่ว่าถ้าว่าเราจะเล่นมัลติเพลเยอร์กับเพื่อนนะครับทุกคนสามารถพกได้1เครื่องแล้วก็สามารถวางไว้ได้เลยคนละเครื่องนะครับสามารถใช้ได้อันนี้ก็น่าจะเพิ่มความสนุกได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าวางไว้2อันซ้อนกันเนี่ยเอฟเฟคจะไม่ทับซ้อนกันนะครับจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะต้องวางแบบกระจัดกระจายหน่อยเพราะว่านั่นแหละอย่างที่บอก attraction strength เนี่ยมันไม่ทำงานซ้อนกันนะครับโอเคพอเก็บมาปุ๊บก็ย้ายที่ได้นะประมาณนี้กับเจ้าอิเล็กทรอนิกคอลเลอร์นะถ้าผมตกหล่นอะไรไปก็ช่วยบอกผมด้วยแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเรามาดูที่ธนูกันบ้างนะครับผมขอพูดถึงธนูก่อนเลยเพราะว่าธนูเนี่ยโดยรวมแล้วนะครับไม่ค่อยแตกต่างจากธนูที่เราใช้งานโดยทั่วๆไปสักเท่าไหร่ถ้าให้เปรียบเทียบเนี่ยผมขอเปรียบเทียบกับธนูที่มากับตัวเกมปกติเลยนะครับมาที่โบนะครับขอเปรียบเทียบกับเจ้าธนูที่มากับเกมปกตินะฮะก็มีเลเซอร์แบ็คไลท์ CB60แบคลอนะครับ CB60 เหมือนกันอีกอันนึงก็เป็นฮอกเอช CB70 นะครับที่ผมต้องเปรียบเทียบก็คือมันใช้ลูกธนูเหมือนกันนะครับเป็นสีฟ้าสีเขียวแล้วก็สีแดงนะครับสามารถใช้กับสัตว์ได้ทุกคลาสเลยนะครับแล้วก็โบไซนะครับอันนี้เป็นหนึ่งในข้อดีของเจ้ารีเคิร์ฟโบตัวนี้เลยก็คือสามารถใช้กับกล้องธนูได้ทุกชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเรดไฟเดอร์ตัวนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกล้องแบบเดิมๆหรือว่าเป็นกล้องที่มากับเกมปกติหรือจะไม่ใช้กล้องเลยก็ยังได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของเจ้าธนูรีเคิร์ฟโบตัวนี้และข้อดีอีกอันนึงก็คือเจ้ารีเคิร์ฟโบตัวนี้นะครับน้ำหนักเบามากถ้าเปรียบเทียบกับธนูอื่นๆนะครับก็คือน้ำหนักก็ค่อนข้างโอเคเลยแหละไม่หนักมากนะครับแต่ข้อเสียของธนูตัวนี้ก็คือถ้าคุณอยากจะใช้เรดไฟเดอร์เหมือนกับที่ไลฟ์สตรีมของผู้พัฒนาเขาได้ทดสอบให้ดูนะฮะก็คือเจ้าเรดไฟเดอร์ตัวนี้เนี่ยเราต้องซื้อจาก DLC Hightech เท่านั้นนะครับผมและคุณดูน้ำหนัก2เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ข้อดีของเจ้าเรดไฟเดอร์ตัวนี้ก็คือมันทำให้เราสามารถเล็งได้ง่ายมากยิ่งขึ้นอย่างตรงนี้นะฮะนี่เลยระยะ50เมตรผมขอขึ้นเป็น60ละกันกดตัว R นะครับเพื่อที่จะดูว่าจุดไหนควรยิงจุดเขียวคือจุดที่ควรยิงนะครับส่วนจุดสีแดงคือจุดเซนเตอร์นะครับโอเคตอนนี้ผมลองยิงดูคุณจะสังเกตได้ว่าธนูเนี่ยเรื่องลมมีผลนะครับผมออกขวามานิดนึงโอเคลองอีกทีครับเห็นไหมการยิงธนูมันจะค่อนข้างยากนิดหน่อยเราจะต้องฝึกเยอะๆนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของลมแล้วก็ระยะตกของธนูด้วยสมมติว่าตรงนี้เป็น20นะฮะผมกด R อีกรอบดูคุณดูสินี่เห็นไหมก็ต้องใช้ความชำนาญเล็กน้อยในการยิงธนูนะครับแต่ถามว่าสนุกไหมก็สนุกนะครับแต่ว่าจำเป็นต้องซื้อไหมรีเคิร์ฟโบตัวนี้ขอบอกว่าไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่นะที่จะต้องซื้อ DLC ตัวนี้แล้วก็มาเอารีเคิร์ฟโบผมบอกเลยว่าใช้ธนูเดิมๆก็ยังดีเพราะว่าธนูเดิมๆเนี่ยถึงแม้ว่าน้ำหนักมันจะเยอะกว่าแต่ว่ามันช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องของกล้องเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้เพราะว่าเราสามารถเล็งดิบๆจากธนูได้แต่ว่าถ้าธนูตัวนี้เนี่ยถ้าเราเล็งดิบๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าคุณดูสิเนี่ยอันนี้ผมลอง60เลยละกันนะครับนี่นี่ฮะเห็นไหมอันนี้ผมลองแบบไม่เล็งดูโหแอบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเนี่ยถ้าคุณอยากจะลองฝึกคู่กับเกมอะไรนะ Kingdom Come Deliverance ได้เลยนะเนี่ยนะครับก็ประมาณนี้นะกับเจ้าธนู Recurve Bow ใครมีความคิดเห็นยังไงก็ให้คุณก็แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะครับ
แล้วก็ผมจะขึ้นชาร์ตเปรียบเทียบธนูเอาไว้นะครับว่ามันจะเหมาะยังไงก็มีแรงถีบความเร็วยังไงคือสเตตของธนูเนี่ยไม่ค่อยมีผลอะไรมากนะสำหรับผมเพราะว่าสิ่งที่ส่งผลที่แท้จริงก็คือลูกธนูมากกว่านะครับก็ไม่ว่ายังไงถึงแม้ว่าเจ้าธนูตัวนี้เนี่ยถึงแม้จะมีแรงดึงที่ค่อนข้างน้อยแต่ว่าลองใช้จริงๆแล้วเนี่ยสามารถใช้ลูกศรสีแดงตัวนี้แล้วก็เอาไปยิงกับใบสันเนี่ยก็ใช้ยิงหัวทะลุตูดได้เหมือนกันนะครับก็ไม่ค่อยแตกต่างอะไรกันมากนะสำหรับผมก็เท่านี้เนาะกับธนูรีเคิร์ฟโบนะครับทีนี้เรามาดูเจ้าปืนคานเหวี่ยงกันบ้างนะครับผมปืนคานเหวี่ยงกระบอกนี้ก็คือ Morody Model 1894นะครับเป็นปืนคานเหวี่ยงที่ผมคิดว่าถ้าเอามาเปรียบเทียบกับปืนวิดล็อกกับโคดแมนเช่เนี่ยผมว่าค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นชาร์ตเอาให้ดูเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูในชาร์ตนะครับคุณจะเห็นได้ว่าปืนโมโรดี้เนี่ยความแม่นยำนี่คือสูงสุดแล้วก็แรงถีบก็น้อยกว่าปืนกระบอกอื่นๆด้วยที่เป็นปืนคานเหวี่ยงด้วยกันนะครับส่วนความเร็วพอๆกันเลยเพราะว่ามันก็เนาะแค่เติมยิงแล้วเติมด้านข้างอุ้ยหมาแว็บนะครับแล้วก็ยิงโดยไม่เล็งอันนี้ผมไม่ค่อยซีเรียสเพราะว่าเราไม่ค่อยใช้แบบนี้อยู่แล้วเนี่ยยิงแบบไม่รีโหลดยิงแบบคลิปช็อตนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วก็บรรจุกระสุนก็เยอะกว่าปืนรีเวคชั่นกระบอกอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับก็คือปืนโมโรดี้เนี่ยสามารถบรรจุได้ถึง6นัดด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็นวิดล็อกเนี่ยมันถ้าเป็นวิดล็อกนี่ผมว่าถ้าจำไม่ผิดน่าจะ4นัดส่วนโคดแมนเช่ก็เป็น3นัดนะครับค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวและน้ำหนักก็เบากว่าปืนคานเหวี่ยงกระบอกอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับถือว่าเหมาะมากเลยถ้าแบบว่าถ้าคุณเลือกไม่ถูกระหว่างจะพกวิดล็อกหรือว่าจะพกโคดแมนเช่ดีหรือบางทีเราจะต้องพกวิดล็อกกับโคดแมนเช่2กระบอกพร้อมกันปืนกระบอกนี้สามารถพกได้นะครับกระบอกเดียวผมว่าแทน2กระบอกนั้นได้เลยแค่เพียงแค่ว่าปืนกระบอกนี้เนี่ยไม่สามารถยิงสัตว์คลาส2กับคลาส9ได้วิดล็อกเอาไว้ยิงคลาส2ได้ส่วนโคดแมนเช่เอาไว้ยิงคลาส9ได้แต่ถ้าคุณลองดูแล้วนะกระสุนจุด44นะครับผมคิดว่ามันโอเคกว่าจุด3030กับจุด4570เลยด้วยซ้ำนะถ้าคุณดูเรื่องของกระสุนเจาะเนี่ยคุณดูกระสุนเจาะของมันอะแรงเจาะแรงมากนะครับกระสุนที่ใช้คือกระสุนที่เป็นเบอร์เดียวกับที่ใช้ปืนพกแพนเทอร์นะครับแต่พอมาอยู่กับปืนไรเฟิลกระบอกนี้แล้วเนี่ยมันสามารถแสดงพลังในระยะถึง150เมตรได้อันนี้ผมว่าเนี่ยเป็นข้อดีเลยปกติถ้าเราใช้ปืนพกเนี่ยมันยิงได้แค่สั้นๆไงแต่พอมาอยู่กับปืนคานเหวี่ยงกระบอกนี้เนี่ยเรายิงไกล150เมตรมันสามารถแสดงประสิทธิภาพได้สูงสุดนะครับก็คือผมเคยใช้ปืนกระบอกนี้แล้วเนี่ยเอาไปยิงมูสนะครับในระยะ150เมตรปืนกระบอกนี้ยิงกระสุนนี้ยิงทะลุปอด2ปอดของมูสได้เลย300นี่ผมคิดว่าอาจจะทำได้ยากอยู่นะแต่ว่าปืนกระบอกนี้สามารถทำได้นะครับแต่ถ้าจะให้เทียบกับปืนเจาะแรงๆก็นู่นเลยครับ454ยิงใกล้ๆก็ตึ้มนะครับผมหัวทะลุตูดได้เลยแต่ถ้าผมคิดว่าถ้าเราเริ่มต้นเกมมานี้นะครับแล้วคุณไม่มีปืน300แคนนี่นะครับคุณไปเดินเล่นในเลตันเลกแล้วคุณมี DLC ตัวนี้ผมคิดว่าควงปืนกระบอกนี้ออกไปล่าผมว่าโอเคเลยแต่ว่าต้องยิงในระยะ150เมตรนะครับอันนี้ผมต้องย้ำเตือนเอาไว้เพราะว่าถ้าเรายิงเกินกว่านั้นเนี่ยเราต้องยิงระยะแบบตกนะครับอย่างเช่นอย่างนี้ระยะตกคืออะไรสมมติว่า200แล้วกันเนี่ยระยะยิงสูงสุดมัน150นะครับผมอยากจะยิงอย่างนี้ผมเล็งเป้าตรงๆนะครับเนี่ยมันตกนะครับเพื่อต้องเผื่อนิดนึงเพื่อต้องเผื่อหน่อยผมลองเผื่อไปจุดสีดำนะฮะทำไมยิงไม่ได้อ๋อมีหมามาบังอยู่นะครับโอเคต้องผมลืมปรับอันนี้ผมลืมปรับออโต้แบบโรโต้แชมเบอริงนะครับออโต้แชมเบอริงลืมปรับนะครับมันต้องขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับและการที่เราจะยิงในระยะ150เมตรเป๊ะๆได้โดยที่เรื่องลมเรื่องแรงโน้มถ่วงไม่มีเอฟเฟกต์กับปืนเราต้องมาอัพเพิร์กก่อนด้วยนะครับก็คือเพิร์กไรเฟิลตัวนี้ซีรีส์นะฮะต้องอัพเอาไว้ถ้าไม่อัพเนี่ยอาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนอย่างที่ผมใช้นะตอนนี้นะครับผมโอเคนะฮะประมาณนี้กับกระสุนเจาะอาทิตย์
เรามาลองดูที่กระสุนอีกรูปแบบหนึ่งก็คือกระสุนที่เน้นสร้างแผลใหญ่หรือว่ากระสุนที่เป็น expansion คุณดู expansion ของมันก็เยอะพอสมควรนะเยอะกว่ากระสุนปืนคานเหวี่ยงทั้ง2กระบอกซะอีกนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกต้องยิงใกล้ๆนะตอนแรกเนี่ยผมลืมเปลี่ยนกระสุนแต่ว่าพอลองใช้ดูในระยะ150เมตรเนี่ยปืนกระบอกนี้ใช้ยิงกับสัตว์คลาส3คลาส4ได้ค่อนข้างโอเคเลยแต่ว่าถ้ายิงกับสัตว์คลาส6ขึ้นไปเนี่ยก็ยากหน่อยต้องยิงใกล้ๆนะฮะถ้ายิงไกลออกไปเนี่ยยิงไม่เข้าครับผมยิงยากในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับแท้ให้ดีนะปืนกระบอกนี้ผมแนะนำเลยใช้ปืนที่ผมขอแนะนำใช้กระสุนเน้นเจาะดีกว่านะครับทีนี้เราพูดถึงกระสุนไปละข้อดีอีกอย่างนึงของปืนกระบอกนี้ก็คือปืนนี้สามารถใช้กล้องจากปืนไรเฟิลทั่วไปที่เราใช้กับปืนไรเฟิลโบว์แอคชั่นได้นะครับก็พวกอากัสพวกไฮพีเรียนพวกนี้นะใช้ได้สบายสบายและแน่นอนสะดวกด้วยนะครับถ้าว่าคุณอยากจะเอาปืนกระบอกนี้ออกไปล่านะครับคุณก็เอาไปคู่กับ300แคนนิ่งก็ได้หรือเอาไปคู่กับ7มมก็ได้นะก็น่าจะโอเคอยู่ทีนี้เรามาดูการเปรียบเทียบกับปืนไรเฟิลทั่วไปกันบ้างอันนี้ผมขอพูดถึงปืนไรเฟิลทั่วไปและขอเน้นแค่กระสุน penetration นะครับเพราะว่าผมใช้กระสุน penetration เป็นหลักอยู่แล้วในการเล่นเกมนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ปืนที่ยิง expansion เท่าไหร่ถ้าคุณดูนะครับสเตตการเจาะของจุด44เนี่ยสูงสุดเลยในบรรดากระสุนปืนไรเฟิลทั้งหมดแต่ว่ามันยิงได้แค่คลาส3ถึง8นะครับถ้าเรามาเรียงไล่ดูนะคุณจะเห็นได้ว่า223ใช้กับคลาส24 243ก็เป็นปืนเริ่มต้นที่เราสามารถหยิบมาใช้งานได้ตั้งแต่แรกแต่ว่ากระสุนแรกที่เราใช้ไม่ใช่กระสุน penetration นะครับมันจะเป็นกระสุน expansion เราต้องยิงไปเรื่อยๆแล้วก็เก็บเลเวลให้มากพอที่จะใช้กระสุนที่เน้น penetration มาก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าเนี่ยเอาไว้ฝึกซ้อมยิงสัตว์ใกล้ๆก่อนผมว่าโอเคละนะครับแล้วก็ลองมาที่303นะครับก็ถึงแม้ว่า303เนี่ยการเจาะจะไม่แรงเท่าแต่ว่าความแม่นยำโหดมากปืนนี้นะครับก็ทีนี้ก็ไล่ดูนะฮะ3060นะก็เป็นปืน M1 หรือว่าเป็น Eggerสัตว์08ก็เป็นมาลเมอร์หรือว่าเป็นซาวซ่าหรือว่า AR ที่เรารู้จักกันลงมาก็เป็น7มมนะครับเป็นปืนที่เราสามารถยิงในคลาส4ถึง9ได้ก็จะมีปืนไรเฟิลนะครับก็เป็น DLC Power Hunter Pack นะครับก็ไม่รู้เรียกถูกหรือเรียกผิดผมเรียกสลับกันตลอดเลย DLC นี้กับปืนที่เราสามารถยิงได้นัดเดียว 6.5 นะก็เป็นมัทเทนเซ่นนะครับมาจาก DLC Quarto Corinas นะถ้าจำไม่ผิดส่วน 762-54R นี่ก็เป็นปืนโมซินนะครับผมก็ใช้กับคลาส 3-7 นะฮะลงมาก็เป็น .50 Polymer Coleman นะครับเป็นปืนแคปล็อกที่เราได้มาจาก DLC New England นะครับส่วน .50 Mine นะอันนี้เป็นปืนคลาสสิกที่ได้มาจาก DLC Smoking Barrel นะครับที่มากับปืน M1 แล้วก็ปืนลูกซองคานเหวี่ยงนั่นแหละก็เท่าที่ดูนะอยู่ที่การตัดสินใจว่าคุณอยากจะใช้กระบอกไหนคุณอยากจะใช้ในงานไหนผมคิดว่าปืนนี้เนี่ยสามารถใช้ทดแทนได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ใช้สนุกด้วยเพราะอะไรยิงกวางเอลยิงกวางมูสทะลุ2ปอดสะใจมากแต่ว่าข้อแม้มีอย่างเดียวก็คือในระยะ150เมตรจะโอเคที่สุดนะครับก็ประมาณนี้แหละกับเรื่องของอุปกรณ์ที่มากับ Ambusher Pack นะครับอันนี้ก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านว่าถ้าจะใช้งานมันยังไงนะสำหรับผมแล้วนะไม่ต้องทดสอบยิงผมว่าทุกคนน่าจะรู้แล้วล่ะว่าการยิงมันเป็นยังไงนะครับโอเคทีนี้อีกอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้พูดถึงก็คือชุดแต่งปืนนะครับชุดแต่งปืนที่เพิ่งได้ซื้อมาใหม่เรามาดูกันว่ามันมีลวดลายอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวผมมาดูที่ใช้กับเจ้าปืนกระบอกนี้เลยนะครับ3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนที่เราได้มาใน DLC นะครับก็จะมีเมดเวดไทก้านะครับนี่เมดเวดไทก้าแล้วก็พาเก้ฟอร์นันโดแล้วก็วองก้าซาวันน่านะครับเรามาดูลวดลายของมันเลยดีกว่าประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบแบบไหนก็ลองดูนะครับอันนี้เป็นแบบพรีเมียมวาร์ปนะครับถ้าถามว่าปืนกระบอกพรีเมียมวาร์ปนะตรงนี้แล้วตรงนี้เรามาดูที่ม
ัลติแคมคาโมกันบ้างมีมัลติแคมครับอันนี้แบบเกฟเฟอร์นันโดนะครับของเฟอร์นันโดนะเป็นแบบนี้โอ้ดิจิตอลสวยนะดิจิตอลสวยอยู่ใช้ได้ใช้ได้วูดแลนด์เอ้ยผมว่าเฟอร์นันโดเอ้ยอันนี้สวยอันนี้สวยใช้ได้เลยเฟอร์นันโดเออดี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 นะครับต่อไปเมดเวดไทก้าครับผมมาเรามาดูที่เมดเวดไทก้ากันบ้างเฮ้ยสวยกันคนละแบบนะเนี่ยเอ้ยว่าไม่ได้เออโง่ใช้ได้ใช้ได้เมดเวดไทก้าเออดีใช้ได้ใช้ได้เลยนะครับต่อไปเป็นวองก้านะครับมามาเราดูวองก้ากันบ้างเอ้ยสวยนะเออเอ้ยเข้าใจคิดเข้าใจคิดเออใช้ได้ใช้ได้เอ้ยถ้าใครชอบแนะนำเลยครับโหกับการแต่งปืนแบบนี้การแต่งปืนรูปแบบนี้อะไรแบบนี้งามๆครับผมก็ DLC ทั้ง3ชุดนี้นะครับบูฮองก้าเมดเวดแล้วก็ปักเฟอร์นันโดเนี่ยแยกขายกันแต่ว่ามันมีบันเดิลมัดรวมถ้าเราซื้อมัดรวมตรงนั้นเนี่ยราคามันก็จะถูกลงนิดหน่อยนะครับก็ถ้าใครชอบก็ลองดูเฮ้ยผมว่าสวยสวยผมว่าสวยอันนี้โอเคเลยสวยเลยใช้ได้เลยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับที่ผ่านมาแล้วเนี่ยผมว่าชุดแต่งปืนเนี่ยไม่จำเป็นแต่ว่าถ้าใครอยากได้ก็ซื้อเลยก็ได้นะฮะมันก็ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีนะครับเรื่องของสีเนี่ยมีสีแบบธรรมดาธรรมดาให้ด้วยนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะครับทีนี้ก็พอเท่านี้แล้วกันกับ DLC ทั้ง2ตัว Ambusher Pack แล้วก็ Cosmetic แบบมัดรวมนะครับผมคือ DLC นี้เนี่ยสำหรับผมแล้วนะเหมาะกับใครนะครับถ้าไม่นับยูทูบเบอร์ที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเกม Call the Wild นะครับก็น่าจะเป็นคนที่ชอบปืนคานเหวี่ยงแล้วก็ชอบธนูนะครับแต่ถ้าอย่างที่บอกไปธนูเนี่ยผมคิดว่าไปใช้ธนูเดิมๆที่เกมภาคหลักมีให้หรือว่า DLC อื่นๆก็น่าจะสนุกกว่าไม่จำเป็นต้องมาใช้เจ้ารีเคิร์ฟโบตัวนี้ส่วนปืนคานเหวี่ยงอันนี้ผมคิดว่าโอเคอยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าอาจจะใช้ไม่ค่อยบ่อยเพราะปกติแล้วถึงแม้ผมจะชอบปืนคานเหวี่ยงทั้ง2กระบอกในเกมปกติก็ตามแต่ใช้แป๊บเดียวผมก็วางนะครับเพราะว่ายังไงซะการล่าของผมเนี่ยผมเน้นยิงจากระยะไกลเป็นหลักก็การใช้ปืนคานเหวี่ยงตัวนี้เนี่ยมันต้องยิงแบบใกล้ๆไงครับผมจะต้องนะเข้าไปใกล้ๆหน่อยแล้วก็ถึงจะยิงได้ก็จะต้องพิจารณานิดนึงถ้าถามว่าถ้าผมเปรียบเทียบเนี่ยเรื่องความน่าซื้อเนี่ยผมคิดว่า DLC Ambusher Pack เนี่ยมันอยู่ใกล้ๆกับ High End DLC เลยเพราะว่าทั้ง DLC ทั้ง2อย่างเนี่ยเราไม่มีก็ได้ไม่จำเป็นต้องมีแต่มีก็ดีนะครับประมาณนี้อันก็อยู่ที่การพิจารณาของแต่ละคนนะว่าอยากจะใช้มาหรือเปล่าอยากจะลองใช้ดูไหมหรือว่าถ้าใครยังคิดไม่ออกผมก็หวังว่าวิดีโอนี้น่าจะช่วยในเรื่องของการตัดสินใจให้แก่ทุกคนได้นะครับหรือถ้าคุณอยากจะซื้อผมก็ขอแนะนำให้รอช่วงลดราคาก็น่าจะดีนะครับอันนี้ผมแปลกใจมากตอน Day 1มันไม่ลดราคาให้ผมก็เลยต้องซื้อราคาเต็มมาใช้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับกับ DLC Ambusher Pack ในวันนี้นะครับก็ถ้าใครมีคำถามอะไรยังไงก็สามารถสอบถามมาได้นะตอนนี้คือถ้าใครชอบใจอะไรยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยหรือถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมที่อยากจะคอมเมนต์เสริมก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับโอเควันนี้ CG คอมกากก็ขอลาไปก่อนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับผมวันนี้ CG คอมกากก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันนะครับผมบ๊ายบาย